ข้าไม่ถึงชุมชนเข้าไม่ถึงประชาชนทุกคนหรอกเราต้องใช้เครือข่ายของเราในการช่วยกันประสานงานและก็สื่อสารมะเร็งศีรษะและลำคอพบเป็นอันดับ1และปี2565พบเป็นอันดับ2ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีโดยใช้การประเมินตนเองคัดกรองโรคมะเร็งศีรษะและลำคอและหากพบผิดปกติสงสัยว่าตนเองคัดกรองโรคมะเร็งศีรษะและลำคออย่างง่าย 3. คำแนะนำเพื่อการเข้าที่ลบบุรีก็มีสถิติที่ค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นที่การดูแลหรือการเข้าสังคมก็เป็นที่ไม่อยากสังคมก็เกี่ยวกับการดูแลต่างๆเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ถ้าจะหลดการแล้วก็เป็นเครือข่ายในการที่จะดูแลผู้ป่วยในจังหวัดลบบุรีนะครับก็ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขออนุญาตเปิดโครงการนิทรรศการ1 2 1 2 1 2 3นี่เราต้องแบบนี้ขอบคุณมากนะคะจะมีการฉายแสงร่วมแบบนี้ก็พบมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในจังหวัดลพบุรีก็มีอุบัติการณ์ที่ค่อนข้างสูงเราก็เลยว่าเล็งเห็นว่ามันเป็นจุดสำคัญในการที่เราต้องมาสื่อสารกับประชาชนวันนี้เราก็เลยมาเชิญอสม.เชิญแกนนำหมู่บ้านแกนนำชุมชนเพื่อที่จะมาสื่อสารเกี่ยวกันดูแลว่าท่านยังไงเราจะป้องกันไม่ให้คนของเราเนี่ยเป็นโรคมะเร็งศีรษะและลำคอเพราะว่ามะเร็งศีรษะและลำคออย่างที่เราทราบกันก็คือมันเป็นแผลเป็นอะไรถ้าเกิดจะเป็นปุ๊บเนี่ยมันเกิดทุพพลภาพในร่างกายนะครับอาการที่อาจจะมานะครับสาเหตุก็จะเกิดจากการสูบบุหรี่นะครับก็มีแผลเลื้อรังในปากนะครับมีแผลเลื้อรังในปากเลือดออกแผลไม่หายสักทีนะครับก็เป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือถ้าเกิด
กลุ่มกล่องเสียงได้เป็นพวกเสียงแหบเรื้อรังมีเลือดออกในจมูกมีก้อนมีต่อมน้ำเหลืองโตในก้อนในคอในจมูกพวกนี้ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติดังกล่าวที่ดูแล้วผิดสังเกตก็วันนี้เราจะสื่อสารให้กับชุมชนรู้จักกับอาการดังกล่าวแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวมาพบแพทย์ที่พัฒนานิคมนะครับเป็นเครือข่ายสุขภาพที่จะดูแลเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็ถ้าเกิดกลุ่มไหนสงสัยก็โรงพยาบาลมะเร็งของเราโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรียินดีรับคนไข้ไปดูแลต่อเพื่อที่จะประสานงานกันแล้วก็เพื่อได้คุณภาพชีวิตที่ดีสุดในการดูแลโรคมะเร็งสุดท้ายลำคอครับ